ท่านผมศศิพิสิทธิ์นิวัฒน์มันคานะครับในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตประกอบการแสดงในชุดจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ100ปีชาติการดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์และในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีคริสตศักราช2016และ2017นะครับก็สั้นๆนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดจนสาระความรู้ไปกับการแสดงของเราในคืนวันนี้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเคยเป็นผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยสมาชิกขบวนการเสรีไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นเจ้าของข้อเขียนคุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมารดาถึงเชิงตะกอน
ป่วยได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาบริการสาธารณะในปีพุทธศักราช2508เพื่อประชาชีพร้อมยอมป่วยอึ้งพากรเกิดที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำตลาดน้อยเป็นบุตรของนางเซาะเซ็งแซ่เตียวและนายซาแซ่อึ้งมารดาของป่วยเป็นบุตรสาวคนแรกของเจ้าของร้านขายผ้าที่สำเพ็งอยู่ใกล้ตรอกโรงโคมส่วนบิดาเป็นคนจีนทำงานช่วยพี่ชายที่แพปลาแถวปากคลองวัดปทุมคงคาThank you.
บิดามารดาของป่วยไม่ค่อยมีรายได้มากนักแต่ก็ส่งลูกชายเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักแผนกภาษาฝรั่งเศสต่อมาในปีพุทธศักราช2477ป่วยได้สมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นนักศึกษารุ่นแรกป่วยใช้เวลาเรียนอยู่4ปีก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายและการเมืองในปีพุทธศักราช2480หลังจากนั้นป่วยก็ลาออกจากโรงเรียนอัสสัมชัญที่เป็นมาสเตอร์หรือครูสอนวิชาคำนวณและภาษาฝรั่งเศสมาทำงานเป็นล่ามภาษาฝรั่งเศสให้แก่อาจารย์ชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองThank you.
ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2481ป่วยได้รับทุนรัฐบาลที่สอบชิงทุนได้ไปเรียนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังที่ London School of Economic and Political Science มหาวิทยาลัยลอนดอนแต่หลังจากนั้นอีก6เดือนมารดาของป่วยก็เสียชีวิตลงป่วยใช้เวลา3ปีก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีป่วยเป็นนักเรียนดีเด่นและเป็นศิษย์เอกของศาสตราจารย์เฟเดริกฮาเยกซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีพุทธศักราช2517ป่วยเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในมหาวิทยาลัยนี้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยกันในปีพุทธศักราช2485ได้เกรด A 8วิชาและเกรด B 1วิชาจากผลการเรียนอันดีเด่นของป่วยทำให้ได้รับทุนลีเวอร์พูลสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ทันทีระหว่างที่ป่วยกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้นได้เกิดความขัดแย้งทางทหารระดับโลกตั้งแต่คริสตศักราช1939ถึง1945ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งรัฐมหาอำนาจทั้งหมดประเทศผู้ร่วมสงครามรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองจึงได้อุบัติขึ้น
เมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นป๋วยตัดสินใจทำงานเพื่อชาติโดยเข้าร่วมเป็นเสรีไทยสายอังกฤษและสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพบกอังกฤษเสรีไทยกลุ่มนี้มีฉายาว่าช้างเผือกในช่วงแรกป๋วยได้รับยศเป็นร้อยเอกแห่งกองทัพบกอังกฤษมีชื่อจัดตั้งว่านายเข้มเย็นยิ่งปลายสงครามโลกครั้งที่2นายปรีดีส่งป๋วยไปอังกฤษเพื่อเจรจาให้รัฐบาลอังกฤษยอมรับว่าขบวนการเสรีไทยเป็นรัฐบาลอันชอบธรรมของไทยทำนองเดียวกับที่สหรัฐได้รับรองมาก่อนแล้วและเจรจาให้อังกฤษยอมปล่อยเงินตราสำรองที่รัฐบาลไทยฝากไว้ที่ธนาคารอังกฤษเมื่อสงครามโลกยุติป๋วยได้รับยศพันตรีแห่งกองทัพบกอังกฤษได้เป็นหนึ่งในผู้แทนไทยเดินทางไปเจรจาทางการทหารและการเมืองกับฝ่ายอังกฤษที่นครแคนดี้ประเทศศรีลังกาได้ร่วมกับเสรีไทยจากอเมริกาอารักขาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและพระอนุชาที่กัลกัตตาThank you.
Gentle is the rain. เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงป่วยได้คืนยศทางทหารให้แก่กองทัพอังกฤษแล้วกลับไปแต่งงานกับมาร์กาเร็ตสมิธในปีพุทธศักราช2489และเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน2491ป่วยได้เรียนสำเร็จระดับปริญญาเอกโดยใช้เวลา3ปีทำวิทยานิพนธ์ที่ชื่อว่าเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมดีบุกแต่เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศไทยนายปรีดีพนมยงถูกทหารทำรัฐประหารทำให้สถานการณ์ไม่ปลอดภัยญาติของป่วยจึงแจ้งป่วยว่ายังไม่ต้องรีบกลับมาประเทศไทย
ไรขึ้นที่ประเทศของคุณคะรัฐบาลคุณปรีดีถูกทหารทำรัฐประหารแล้วทำไมคุณไม่กลับไปยังบ้านของคุณล่ะครับญาติของผมที่เมืองไทยบอกว่าสถานการณ์ยังไม่ดีไม่ปลอดภัยครับแล้วยูไม่รักประเทศของยูแล้วเหรอปีพุทธศักราช2492ป่วยเดินทางกลับประเทศไทยเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเศรษฐกรกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึงปีพุทธศักราช2496ป่วยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อมาเมื่อนายโชติคุณเกษมลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจอมพลสฤษดิ์ได้โทรเลขไปถึงป่วยซึ่งกำลังประชุมคณะรัฐมนตรีดีบุกโลกที่กรุงลอนดอนเสนอให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ป่วยปฏิเสธไม่ขอรับตำแหน่งนี้เพราะเมื่อตอนเข้าเป็นเสรีไทยได้สาบานเอาไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆจนกว่าจะเกษียณอายุราชการเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้หวังแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นเสรีไทยเมื่อป่วยกลับจากอังกฤษจ
จอมพลสฤษดิ์ก็แต่งตั้งให้ป่วยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งป่วยจึงควบคุมทั้งนโยบายด้านการเงินการคลังและงบประมาณของประเทศในขณะที่อายุได้เพียง43ปีนอกจากนั้นป่วยยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการสภาพัฒน์เป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติในปีพุทธศักราช 2518 ป่วยได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่เพียง1ปีต่อมาจากเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช 2519 กลุ่มบุคคลในเครื่องแบบและกลุ่มกระทิงแดงได้ทำการปิดล้อมและใช้อาวุธยิงถล่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยไม่สนใจต่อการขอร้องของผู้ชุมนุมภายในที่ต้องการเจรจาโดยสันติมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากนักศึกษาบางคนถูกจับแขวนคอบางคนถูกเผาทั้งเป็นและผู้หญิงบางคนถูกข่มขืนจนถึงแก่ความตายดอกไม้บานให้คุณค่าจงบานช้าเวลา10นาฬิกาป่วยในนามอธิการบดีได้แถลงการลาออกในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนจำนวนมากบาดเจ็บและล้มตายภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านสภามหาวิทยาลัยได้ให้ป่วยเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากฝ่ายขวากำลังล่าตัวป่วยด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ที่คิดจะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีในเวลาเย็นวันนั้นเกิดรัฐประหารขึ้นโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเวลา20นาฬิกาป่วยได้เดินทางออกนอกประเทศไปยุโรปเมื่อป่วยอยู่นอกประเทศก็ได้เดินทางไปพบคนไทยในต่างประเทศและบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีสวีเดนเดนมาร์กญี่ปุ่นและออสเตรเลียเ
พื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเวลานั้นเพื่อเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยในเมืองไทยอย่างสันติวิธีต่อมาในปีพุทธศักราช2520ป่วยเดินทางไปให้การต่อคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาซึ่งสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์6ตุลากันยายนพุทธศักราช2520ป่วยได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานนับเดือนอาการเส้นโลหิตในสมองแตกได้ส่งผลกระเทือนสมองส่วนที่แปลความคิดเป็นคำพูดทำให้ไม่สามารถพูดได้อย่างคนปกติพูดออกเสียงได้เล็กน้อยเท่านั้น
ในช่วงบั้นปลายชีวิตป่วยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านเก่าแก่ที่ประเทศอังกฤษวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530ป่วยเดินทางกลับมาเมืองไทยหลังจากที่ต้องออกจากบ้านเกิดไปเมื่อเหตุการณ์6ตุลาเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยภรรยาลูกชายลูกสะใภ้และหลานอีก2คนป่วยอึ้งพากรถึงแก่กรรมที่บ้านณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนื่องจากเส้นโลหิตใหญ่ในช่องท้องโป่งแตกเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2542รวมอายุได้83ปีเจ้าช่อไม้ดอก